สวัสดีครับ Physics Admission นะครับเรายังอยู่กันที่เทคนิคการตัด Choice นะครับจะเป็นต่อจากตอนที่แล้วเนาะ9วิชาสามัญวิชาฟิสิกส์นะครับเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่ามีลูกแก้วอยู่อันนึงนะครับเป็นทรงกลมเนาะนะครับแล้วก็ทำด้วยแก้วที่มีดัชนีหักเหเนี่ยเป็นตัวมิวนะครับซึ่งปกติแล้วแก้วเนี่ยดัชนีหักเหจะอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะครับคราวนี้เขาบอกว่าแสงที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการหักเหเนาะถ้าเกิดมันเปลี่ยนตัวกลางจากอากาศนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยข้างนอกเนี่ยนะครับมันคืออากาศนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยนะครับมันก็คือแก้วนะครับมันก็จะเกิดการหักเหดังรูปนะครับคราวนี้เขาถามว่านะครับมุมที่มันออกมาเนี่ยนะครับตอนที่แสงมันออกมาเนี่ยมันทำมุมเท่าไหร่เทียบกับตอนที่แสงมันเข้ามานะครับคราวนี้เราดูก่อนว่าแสงมันเข้ามายังไงแสงมันเข้ามาตามแนวนี้เนาะนะครับถ้าเราลากเส้นตอกมันก็จะตอกมาตรงเนี้ยตามเส้นประนะครับอันนี้คือมุมที่มันเข้าลำแสงที่มันเข้ามาคราวนี้ตอนมันออกมาออกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมุมที่มันทำกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นมุมนี้นะครับอาจารย์แอบทำไปแล้วนิดหนึ่งนะครับต่อเส้นมาให้ดูนะครับนี่นะครับมุมเนี้ยคือมุมที่เขาถามนะครับว่าตอนมันเข้าอย่างนี้เนาะนะครับตอนออกอย่างนี้แล้วเขาถามว่ามันทำมุมเท่าไหร่กันนะครับคราวนี้โจทย์ข้อนี้ถ้าเราคำนวณเนาะเราก็จะต้องเสียเวลานะครับใช้กฎของสเนลส์เนาะในการแทนค่าแล้วก็ดูนะครับทางด้านมุมต่างๆของวงกลมนะครับให้ออกแต่คราวนี้แต่จะพาตัดช้อยส์นะครับซึ่งข้อนี้นะครับตัดช้อยส์ได้หลายช้อยส์เลยนะครับวิธีการตัดช้อยส์อันแรกนะครับเราสมมุติให้มิวมีค่าเป็น1นะครับอาจารย์จะบอกว่าอันแรกเนี่ยให้มิวมีค่าเป็น1คำว่ามิวมีค่าเป็น1คืออะไรในเมื่อมันเป็นแก้วมันไม่ควรจะเป็น1ใช่ไหมอาจารย์สมมติว่าไอ้ลูกกลมๆเนี้ยนะครับมันคืออากาศมันไม่ใช่แก้วอีกต่อไปคือไอ้ก้อนทั้งก้อนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยให้มันกลายเป็นอากาศเพราะฉะนั้นถ้าแสงเดินทางจากอากาศผ่านอากาศมันก็จะทะลุไปเลยไม่มีการหักเหนะครับเปรียบเสมือนกับว่ามันไม่มีแก้วอยู่มันกลายเป็นก้อนอากาศในอากาศเฉยๆนะครับมันก็ต้องทะลุไปเลยหมายความว่าถ้าอาจารย์แทนมิวเป็น1เนี่ยนะครับแทนมิวคนเงี้ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนาะแทนมิวเข้าไปเป็น1 1 1 1 1หมดเลยเนี่ยนะครับคำตอบออกมามันควรจะเป็น0ก็คือไม่มีการหักเหของมุมเนาะเข้ายังไงก็ออกอย่างนั้นเนี่ยเข้าตรงนี้นะครับออกอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นอากาศผ่านอากาศมุมต่างกันมันต้องเป็นศูนย์นะครับเพราะเขาโจทย์มันถามตรงนี้เนาะนะครับแนวแสงที่ทะลุออกมาเนาะทะลุออกมาทำมุมกี่องศากับแนวแสงที่พุ่งเข้านะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นศูนย์นะครับอ่ะคราวนี้การลองแทนดูเลยเนาะเคสที่หนึ่งเนาะนะครับให้มิวมีค่าเป็น1นะครับก็คือเหมือนเป็นก้อนอากาศถ้าเราแทนเข้ามานะครับตรงนี้มิวมีค่าเป็น1ตรงนี้จะได้นะครับกลายเป็นเซต้าลบนะครับอาร์คไซน์เนาะของไซน์เซต้านะครับเพราะว่าเขามิวเป็น1ซึ่งอาร์คไซน์ของไซน์เนี่ยมันก็คือตัดกันใช่ไหมเราไซน์บางอย่างแล้วเราก็อาร์คไซน์มันกลับมันก็ได้เซต้าเท่าเดิมเพราะนั้นทั้งก้อนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันจะได้เซต้าเหมือนเดิมเพราะเซต้าลบเซต้าก็ได้0นะครับหมายความว่าข้อเนี้ยตัดชอยไม่ได้ก็คือพอมิวเป็น1ปุ๊บเนี่ยมุมต่างมันก็กลายเป็น0ขึ้นมาทันทีเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกนะครับเป็นสิ่งที่ถูกอยู่แล้วเราไม่สามารถทำอะไรต่อได้คราวนี้ข้อถัดมานะครับเหมือนกันถ้าแทนมิวเป็น1เนาะแต่ขอทำตรงนี้เลยนะครับแทนมิวเป็น1ปุ๊บเราจะได้อาร์คไซน์ของไซน์ซึ่งอาร์คไซน์ของไซน์ก็ได้เซต้าเหมือนเดิมเซต้าลบเซต้าก็ได้0 0คูณ2ก็ได้0เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับทำออกมาลักษณะเดียวกันเลยนะก็ได้0เพราะฉะนั้นก็ตัดชอยทิ้งไม่ได้เพราะว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ควรจะมีมุมต่างกันนะครับคราวนี้ข้อ4กับข้อ5นะครับถ้าเราแทนมิวเป็น1แทนมิวเป็น1นะครับอาร์คไซน์ของไซน์ก็ได้เซต้าเหมือนเดิมเซต้าลบเซต้าก็ได้0นะครับแล้วก็อันถัดมาก็เซต้าลบเซต้าก็ได้0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราตัดชอยข้อ2 3 4 5ไม่ได้เลยแต่ข้อที่เราตัดได้คือข้อ1ไงนะครับข้อ1จะตัดทิ้งเพราะว่ามันไม่ได้ทำมุมเซต้าถ้ามิวเป็น1เนี่ยนะครับมันทำมุม0กันมันจะไม่มีมุมต่างนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยตัดทิ้งได้ตัดทิ้งได้ข้อ1 นะครับยังดีคราวนี้เราสามารถตัดได้มากกว่านี้อีกนะครับลองมาดูเคสถัดมานะครับเคสถัดมาเนี่ยอาจารย์จะสมมุติเนาะนะครับให้มิวเนี่ยนะครับมีค่าเป็น 1.5 นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับอาจารย์บอกว่าเคสถัดมาเนี่ยให้มิวมีค่าเป็น 1.5คราวนี้ 1.5 เนี่ยมันสำคัญยังไงมันสำคัญมากนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้ก่อนเนาะอาจารย์ได้พิจารณา2เทอมนะครับระหว่างอันนี้อาร์คไซน์นะครับของเนาะ
ซายเซต้านะครับแล้วก็ส่วนด้วยมิวอันนี้คืออันแรกนะอันนี้คือตอบอันไหนอันนี้คือสองอันนี้นะครับอันนี้คือสองอันนี้นอกข้างหน้ายังไม่สนใจสนใจแค่ตรงอาร์ไซน์นะครับส่วนข้อแรกมันตัดทิ้งไปแล้วนอกจากอันที่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปดูมันอีกอันหนึ่งที่จะสนใจก็คือตัวนี้นะครับอาร์ไซน์นะครับของมิวเนาะนะครับแล้วก็ไซน์เซต้านะครับตรงเนี้ยนะครับจะเป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์เริ่มก่อนนะนะครับไซน์เซต้าเนี่ยมีค่าเป็นได้เท่าไหร่บ้างนะครับไซน์เซต้าเนี่ยมันได้ตั้งแต่0ถึง1ใช่ไหมครับ0จริงๆลบ1ถึง1อ่ะนะครับเอาเต็มๆคือลบ1ถึง1เนาะไซน์มันสามารถได้ตั้งแต่ลบ1ถึง1นะเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เขียนเนาะนะครับไซน์ของเซต้าเนี่ยนะครับจะได้ลบ1ถึง1หมายความว่าเซต้าจะเป็นมุมอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องอยู่ในค่าเท่านี้ถ้าเรานึกภาพวงกลมออกเนาะวงกลม1หน่วยเนี่ยนะครับมันจะได้แค่ลบ1ถึง1มันจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้ไม่ได้มันจะเป็น2ไม่ได้นะครับอันนี้คือผลของการทำหาไซน์ออกมานะครับคราวนี้เนาะคราวนี้นะครับพอเราได้ไซน์มาแล้วเนี่ยถ้าเราเอามาหารเนาะอาจารย์จะขอทำตรงนี้นะครับอาจารย์หารนะครับหารตรงเนี้ยหารด้วยมิวหารหมดเลยนะครับเอามิวหารตลอดซึ่งมิวมีค่าเป็นบวกเนาะไม่ต้องกลับค่าไม่ต้องกลับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเนาะมิวเป็นบวกเสมอนะครับอาจารย์หารด้วยตัวมิวซึ่งในที่นี้คือ 1.5 นะครับแต่อาจารย์ขอสรุปแค่ว่าหารด้วยมิวเฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะได้เป็นไซน์เซต้านะครับหารด้วยมิวเนาะนะครับอ่ะตรงนี้นะครับน้อยกว่านะครับสมมติมิวเป็น 1.5 ก็ได้ 1.5 คือ3ส่วน2เนาะนะครับพลิกกลับมาจะกลายเป็น2ส่วน3ตรงนี้จะกลายเป็นลบ2ส่วน3นะครับอันนี้คือเราแทนค่ามิวเป็น 1.5 เนาะหรือ3ส่วน2นะครับคราวนี้ยังไงต่อนะครับถ้าเราเอาค่าตรงเนี้ยนะครับตรงนี้เนาะนะครับพื้นเนี่ยมาแทนในเนี้ยนะครับเราจะสามารถหาค่าอาร์คไซน์ได้แล้วไม่ผิดกฎคราวนี้เราเริ่มงงคำว่าไม่ผิดกฎเป็นยังไงถ้าเรานะครับสมมุติเนาะสมมุติว่าค่าตรงเนี้ยมันมีค่าเป็น2สมมุตินะนะครับค่าตรงเนี้ยมีค่าเป็น2ซึ่งมันไม่จริงตามนี้ในนี้มันไม่ถึง2เนาะแต่ถ้าเกิดมันเป็น2ขึ้นมาเนี่ยอาร์คไซน์ของ2เนี่ยมันไม่มีค่านะมันไม่มีมุมไหนนะครับในโลกที่ทำออกไปแล้วจะได้เป็น2เพราะว่าไซน์มันมีค่าได้แค่ลบ1ถึง1นะเพราะนั้นตรงเนี้ยนะครับไม่ได้ขัดกับกฎคณิตศาสตร์เนาะมันยังอยู่ภายใต้กฎของคณิตศาสตร์อยู่สามารถหาอาร์คไซน์ได้จะเป็นมุมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่มันไม่ผิดกฎนะครับคราวนี้อาจารย์จะให้ดูอีกกรณีนึงที่มันเป็นไปไม่ได้คือกรณีข้างล่างนะครับอาจารย์มีเหมือนเดิมเนาะนะครับไซน์เซต้านะครับจะมีค่าได้ตั้งแต่นะครับลบ1ถึง1อ่ะเอาให้เป๊ะต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับด้วยนะครับนี่เนาะนะครับคราวนี้อาจารย์เอามิวเข้าไปคูณไงนะมันไม่เหมือนกันนะตรงเนี้ยนะครับอาจารย์เอาทั้งหมดเนี่ยคูณด้วยมิวให้มันเหมือนกับรูปนี้นี่ให้เหมือนกับรูปนี้เอามิวเข้าไปคูณซึ่งมิวเนี่ยมีค่าเป็น 1.5 สมมติอาจารย์คูณมิวเข้ามานะครับอาจารย์ก็จะกลายเป็นลบ 1.5 น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับมิวไซน์เซต้าแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 นะครับขยับตรงนี้นิดนึงนะตกขอบนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นปัญหาและอาจารย์ขอไฮไลท์ไว้2ที่ตรงนี้นะไม่เป็นปัญหานะครับแต่ตรงเนี้ยเป็นปัญหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดนะครับค่าตรงเนี้ยมันมาตกที่ 1.5 พอดีนะครับเราเอา 1.5 เนี่ยเข้ามาแทนในเนี้ยมันจะผิดกฎเพราะว่าอาร์คไซน์ของ 1.5 เนี่ยนะมันไม่มีทำออกมาแล้วมันไม่เกิดเป็นมุมเพราะว่าถ้าจะเกิดมุมได้นะครับมันจะต้องอยู่ภายใต้แค่ลบ1ถึง1เช่นเนาะอาร์คไซน์ของ1ส่วน2ก็คือได้30องศาใช่ไหมเพราะว่าไซน์30ได้1ส่วน2นะครับอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาร์คไซน์ของลบ1นะครับก็คือต้องได้180องศาอ่ะไม่ใช่ได้ลบ270องศาได้270องศานะครับเพราะว่าไซน์ของ270เนี่ยนะครับได้ลบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนาะมุมเนี่ยมันจะไม่เกิดมันจะไม่สามารถหามุมได้ถ้าเกิดคำตอบมันอยู่ที่ลบ 1.5 หรือ 1.5 นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะตกลงตรงนั้นหรือเปล่าแต่นะครับผลของคำตอบเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมันจะต้องถูกเสมอไม่ว่าค่าออกมาจะเป็นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยตรงเนี้ยถูกเสมอมันอยู่ในเรนจ์นะครับมันสามารถทำได้เพราะนั้นข้อที่เราตัดชอยได้เนาะก็
็คือข้อนี้กับข้อนี้ตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันมีโอกาสเกินนะครับค่าสายมิวไซด์เนี่ยมันเกิน1เพราะมันเกิน1ถอดอาร์คไซด์เนี่ยไม่ได้นะครับมันจะผิดกฎเพราะนั้นสรุปเนาะนะครับข้อที่เราตัดก็คือ1นะครับข้อ4ข้อ5ก็เหลือแค่2กับ3ซึ่งนะครับเราก็สามารถเดาได้ถ้าเราไม่สามารถคำนวณหาแบบปกติได้นะครับนี่นะนี่คือคำตอบนะครับไม่2ก็3เนาะนะครับอ่ะผ่านนะครับข้อนี้ข้อ5เนาะนะครับข้อถัดมาแล้วกันนะครับข้อนี้ง่ายมากนะครับข้อนี้ตัดชอยได้เลยนะครับจริงๆคำนวณเอาอาจจะง่ายกว่าตัดชอยอีกนะครับแต่ว่าเราดูปุ๊บเราตัดชอยได้เลยเขาบอกว่ามีวงแหวนอยู่อันนึงเนาะก็คือในรูปนี่แหละนะครับรัศมี R นะครับมวล M แล้วก็อุณหภูมิ T คราวนี้ถ้าเราให้ความร้อนกับมันวงแหวนมันก็จะขยายตัวนะครับพอขยายตัวด้วยเนี่ยเขาบอกว่ามันอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นบวกเดลต้า T มันจะขยายแต่ถ้าเดลต้า T เป็นลบก็คือทำให้มันเย็นลงก็จะหดลงนะแต่ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าสมมติว่าเราให้ความร้อนแล้วมันขยายนะครับเขาถามว่าพลังงานสัตว์โน้มถ่วงเนี่ยจะเป็นยังไงเทียบกับตอนแรกนะครับพลังงานสัตว์โน้มถ่วงเนาะนะครับสูตรเนาะนะครับมันก็คือ m นั่นแหละครับ g แล้วก็คูณ h เพราะนั้นสิ่งสำคัญคือตรงนี้คือความสูงนะครับซึ่งวงแหวนเนี่ยนะครับเราจะดูที่จุดศูนย์กลางมวลของมันนะครับความสูงก็คือตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ความสูง h ของมันนะครับถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นหมายความว่าไงพอมันใหญ่ขึ้นมันขยายเนาะมันใหญ่ขึ้นจุดศูนย์กลางมวลมันจะอยู่สูงขึ้นนะครับอ่ะอาจารย์มีรูปให้ดูเนี่ยรูปนี้นะครับรูปแรกเนาะด้านซ้ายเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้คือจุดศูนย์กลางมวลเนาะนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นวงแหวนที่ยังไม่ขยายจุดศูนย์กลางมวลก็อยู่ที่เส้นสีเทาเส้นด้านล่างพอมันขยายตัวขึ้นนะครับตามหลักก็คือมันก็ขยายออกรอบทิศเนาะมันก็จะสูงขึ้นพอมันสูงขึ้นเนี่ยจุดศูนย์กลางมวลมันอยู่สูงขึ้นมันก็เกิดนะครับความสูงที่เพิ่มขึ้นพอความสูงที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าพลังงานสัตว์ก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าพลังงานสัตว์มันคือ mg แล้วก็คูณกับ h นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับก็คือข้อเท่าเดิมเนี่ยไม่ถูกพลังงานสัตว์เพิ่มลดลงก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเหลือ2ข้อก็คือเพิ่มขึ้นแค่นี้เองนะครับอันนี้คือเราใช้ฟิสิกส์เนาะใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ที่ยังไม่ต้องคำนวณนะครับเราก็สามารถตัดชอยได้แล้วว่ามันเหลือแค่ข้อ2กับข้อ3นะครับถ้าเกิดเราคำนวณไม่ได้อ่ะสมมติว่าเป็นเชฟประหลาดเราคำนวณไม่ได้นะครับเราอาศัยคอนเซ็ปต์พื้นฐานฟิสิกส์เราสามารถทำข้อนี้ได้แล้วก็เดาเอา2ข้อที่เหลือนะครับสามารถทำได้อย่างง่ายดายเนาะนะครับอ่ะข้อ6เร็วมากนะครับไม่ต้องคำนวณอะไรเยอะแยะเนาะขอผ่านนะครับข้อ7นะครับข้อถัดมาข้อนี้อาจารย์ก็ชอบเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์หน่วยนะครับเป็นการวิเคราะห์หน่วยยังไงอาจารย์ดูก่อนเขาบอกว่านะครับมีก้อนน้ำหนักอยู่อันนึงมีถาดแล้วก็มีลูกสูบนะครับก้อนน้ำหนักคือก้อนนี้นะเนี่ยสีเทาเข้มนะครับถาดก็คือตัวนี้เหมือนตาช่างเนาะแล้วก็มีลูกสูบนะครับซึ่งทั้ง3อันเนี้ยมวลรวมกันเนี่ยนะครับเป็นตัว m คือ a ตัว m ใหญ่เนี่ยนะครับตัว m ใหญ่คราวนี้พอมันมีมวลเนาะแล้วมันก็ตั้งอยู่เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักเนี่ยมันก็จะกดลงมาบนนะครับเนี่ยกดลงมาบนพื้นที่ตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยสมมติว่ามันเป็นน้ำนะครับมันไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเนาะมันไม่ได้บอกว่าข้างในเป็นอะไรนะครับอ่ะสมมติว่ามันเป็นน้ำก็ได้นะครับมันก็กดลงมาหรือเป็นอากาศก็ได้มันก็กดลงมานะครับคราวนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคอนเทกซ์ของเราคอนเทกซ์เราเขาบอกว่าพอเราตั้งสมการแล้วเนี่ยนะครับในสภาวะสมดุลเชิงกลเนี่ยนะครับ m บวกด้วยอะไรก็ไม่รู้นะครับคูณกับตัว h นะครับตัว h ก็คือความสูงเนี่ยนะครับจะมีค่าคงที่นะครับเท่ากับค่าคงที่ค่าหนึ่งคือตัว kนะครับแล้วเขาถามว่าไอ้ในวงเล็บเนี่ยควรจะเป็นอะไรนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องอาศัยความรู้นะครับทางด้านเรื่องของไหลเนาะนะครับในการมาหาคำตอบข้อนี้นะครับแต่สมมุตินะครับเราไม่รู้หรือเราจำสูตรไม่ได้นะครับเราดูได้อย่างรวดเร็วตรงนี้เลยนะครับ m เนี่ยอาจารย์ถามว่าหน่วยเป็นอะไร m มันคือมวลเนาะหน่วยก็ต้องเป็นกิโลกรัมนะครับคราวนี้ไอ้ในวงเล็บตรงเนี้ยอะไรก็ตามที่มันจะมาบวกกับกิโลกรัมได้มันต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะครับตรงนี้เนาะนะครับมันก็ต้องเป็นหน่วยกิโลกรัมด้วยเราอาจจะไม่เคยนึกอย่างนี้มาก่อนแต่เราลองไปเทียบดูทุกสูตรทุกสมการเนาะนะครับมันจะเป็นหน่วยเดียวกันถึงจะบวกกันได้เราไม่เคยเอาหน่วยกิโลกรัมมาบวกกับเมตรเช่น
3กิโลกรัมบวก2เมตรเนี่ยไม่มีค่านะมันเป็นไปไม่ได้3กิโลกรัมบวก2เมตรมันบวกกันไม่ได้นะครับเราจะเขียนเวลาเขียนเราเขียนย่อๆนะ3บวก2แต่ถ้าเราไม่ดูหน่วยดีๆเราจะนึกว่ามันบวกกันได้กลายเป็น5แต่จริงไม่ใช่3กิโลกรัมบวก2เมตรไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับหมายความว่าไอ้ในตรงเนี้ยก้อนเนี้ยซึ่งมันก็คือช้อยที่เขาถามเนี่ยนะครับมันต้องมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเท่านั้นถ้าไม่เป็นกิโลกรัมนะครับมันก็จะผิดไปเลยอัตโนมัตินะครับเป็นการฝึกเนาะเป็นการฝึกใช้หน่วยนะครับอ่ะคราวนี้เราลองดูว่าข้อไหนบ้างเนี่ยที่มันเป็นไปได้นะครับอันแรกเนาะนะครับอาจารย์ทำให้ดูนะนะครับศูนย์เนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าศูนย์มันสามารถเป็นศูนย์กิโลกรัมได้นะครับแต่นะครับคำตอบส่วนใหญ่จะไม่เป็นศูนย์หรอกเพราะว่ามันจะให้ศูนย์มาทำไมถ้าให้ศูนย์มามันก็จะกลายเป็น m คูณ h ธรรมดานะครับซึ่งคำตอบไม่น่าจะเป็นศูนย์เนาะแต่ว่ามันไม่ผิดกฎการตัดช้อยของเราแล้วก็เขียนไปก่อนว่าเป็นไปได้นะครับคราวนี้ดูถัดมาเนาะถัดมาเนี่ยมันคือ p นะครับคูณกับ a นะครับ p นี่คืออะไร p นี่คือความดันเนาะนะครับความดันเนี่ยมีหน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรกำลังสองต่อตารางเมตรเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเขียนนะครับนิวตันต่อเมตรกำลังสองคูณกับ a คือพื้นที่ใช่ไหมครับเขาบอกว่า a เนี่ยคือพื้นที่ตัดขวางพื้นที่ก็มีหน่วยเป็นเมตรกำลังสองเช่น4ตารางเมตร5ตารางเมตรเนี่ยนะครับนี่คือพื้นที่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคูณด้วยเมตรกำลังสองนะครับออกมาแล้วจะได้นิวตันซึ่งนิวตันไม่ใช่หน่วยของมวลนิวตันเป็นหน่วยของแรงนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะครับสามารถตัดช้อยข้อนี้ทิ้งได้เลยเพราะว่าหน่วยมันไม่ใช่มวลนะครับอ่ะข้อถัดมานะครับเหมือนเดิมเนาะ p เนี่ยก็คือนิวตันต่อตารางเมตรนะครับ g เนี่ยนะครับคือความเร่งนะครับความเร่งหรือความเร่งโน้มถ่วงของโลกเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็นความเร่งซึ่งความเร่งมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองเพราะฉะนั้นมันจะหารด้วยเมตรต่อวินาทีกำลังสองเนาะหรือคูณด้วยนะครับวินาทีกำลังสองส่วนด้วยเมตรใช่ไหมนะครับหารด้วยเมตรต่อวินาทีกำลังสองก็คือคูณด้วยวินาทีกำลังสองหารด้วยเมตรอ่ะคราวนี้ตัดกันไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็น n เนาะนะครับ s กำลังสองนะครับส่วนด้วย m กำลังสามคราวนี้เราก็ต้องมานั่งดูต่อนะว่าไอ้นิวตันเนี่ยหน่วยมันเป็นอะไรนะครับตัวนิวตันตัว n เนี่ยนะครับอาจารย์ขยายต่อนะครับอ่ะขอย้ายมาฝั่งนี้ก็ได้นะครับที่มันเต็มเดี๋ยวข้อถัดไปทำข้างล่างเนาะนะครับนิวตันเนี่ยนะครับ F เนี่ยหน่วยก็จะไม่ง่าย F เท่ากับ ma ใช่ไหมนะครับนิวตันเนาะสมมติจังเขียน F ผลลมแรงเนาะนะครับเท่ากับ ma เพราะฉะนั้นนิวตันเนี่ยนะครับหน่วยของมันจะมีค่าเท่ากับกิโลกรัมนะครับคูณกับเมตรต่อวินาทีกำลังสองใช่ไหมอันนี้คือหน่วยของนิวตันเพราะนั้นเอาตัวเนี้ยมาแทนนะครับเราก็จะได้กลายเป็นกิโลกรัมนะครับเมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับวินาทีกำลังสองตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะนะครับกับตรงนี้เนาะนะครับเรามาคูณกันแล้วเราก็หารด้วยนะครับเมตรกำลังสามเรียบร้อยไม่ได้ใช่ไหมนะครับตรงนี้ตัดกันได้ก็จริงนะครับแต่ตรงนี้ก็ติดอยู่ดีติดเป็นกิโลกรัมหารด้วยเมตรกำลังสองตรงเนี้ยนะครับจะได้เป็นกิโลกรัมหารด้วยเมตรกำลังสองซึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ใช่อะไรไม่ใช่กิโลกรัมนั่นเองนะครับก็ทำต่อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดด้วยเหมือนกันนะคราวนี้ข้อ4ข้อ5ที่มันเต็มเนาะอาจารย์ขอขยับลงมาข้างล่างนะครับข้อ4เนี่ยหน่วยมันคือ g ก่อนเลย g ก็คือเมตรนะครับต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ a ก็คือเมตรกำลัง2ใช่ไหมครับแล้วก็หารด้วย p ก็คือนะครับนิวตันต่อเมตรกำลัง2มันก็ต้องเอาเมตรกำลัง2มาคูณข้างบนนะครับพอคูณกันมาแล้วกลายเป็นอะไรโอ้โหกลายเป็นเมตรกำลัง5เลยนะเนี่ยนะครับกลายเป็นเมตรกำลัง5หารด้วยวินาทีกำลัง2คูณกับนิวตันนะครับซึ่งถ้าจะกระจายอีกอ่ะกระจายให้ดูอีกก็ได้นะครับนิวตันก็คือตรงเนี้ยเอาฝั่งขวาเนี่ยนะครับเอาลงมาแทนตรงนี้เนาะนะครับก็กลายเป็นเมตรกำลัง5นะครับหารด้วยเนาะ s กำลัง2นะครับคูณกับกิโลกรัมคูณกับเมตรแล้วก็คูณกับวินาทีกำลังสองข้างบนเนาะนะครับกับเศษเป็นส่วนเรียบร้อยคราวนี้อันนี้ก็ตัดกันอันนี้ตัดกันได้1ตัวนะครับเหลือ4เพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้นะครับจะได้ m กำลัง4ส่วนกิโลกรัมซึ่งไกลลิฟเลยไม่ใช่เลยนะครับไม่เกี่ยวกันก็ตัดช้อยอีกนะครับก็ไม่ใช่
คำตอบมันควรจะเป็นข้อ5แล้วแหละถ้าข้อ5ช้อยยังผิดอีกเราไปตอบข้อ1เลยนะนะครับคราวนี้เราลงดูข้อ5นะครับข้อ5คือนะครับ PA คูณกับ A เนาะนะครับจริงๆมันคือนิวตันจริงเราดูแป๊บเดียวเราจะรู้ว่ามันคือหน่วยของมวลแต่อาจารย์จะกระจายให้ดูนะครับ PA คือนิวตันเนาะต่อเมตรกำลัง2นะครับคูณกับ A คือเมตรกำลัง2หารด้วย G ก็คือเมตรนะครับต่อวินาทีกำลัง2นะครับตัดกันก่อนรอบนึงอ่ะตอนนี้ตัดกันนะครับก็เหลือ N S กำลัง2นะครับแล้วก็ส่วนด้วย M ซึ่งนะครับกระจาย N อีก N ก็คือกิโลกรัมนะครับเมตรตรงนี้เนาะนะครับต่อวินาทีกำลัง2คูณกับวินาทีกำลัง2ส่วนด้วย m นี่ไง m นี่คือเมตรนะไม่ใช่มวล นะครับที่เราทำมาตัดกันเลยปึ๊บ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 หมดนะครับได้กิโลกรัมนั่นเองเห็นไหมนะครับตัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยได้หน่วยเป็นกิโลกรัมเพราะฉะนั้นข้อ5เนี่ยนะครับจะเป็นข้อที่หน่วยถูกนะครับซึ่งกลายเป็นว่ามันมีหน่วยถูก2อันก็คือข้อ1นะครับกับข้อ5 0กิโลกรัมเป็นไปได้ไงนะครับแต่ถ้าเราจะเดาสมมุติถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่เดาสูตรอีกแล้วแหละเราจะเดาข้อ5นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ขอไฮไลท์ไว้นะว่าข้อที่หน่วยถูกเนี่ยมันมี2ข้อแต่เราควรจะรู้ว่าเราควรจะเดาข้อไหนนะครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องของหลายเลยแค่เราแม่นนะครับเรื่องหน่วยซึ่งหน่วยเนี่ยเราเรียนตั้งแต่ม.4 เทอม1แล้วนะครับเราต้องแม่นเรื่องหน่วยนะว่านิวตันคืออะไรหน่วยควรจะเป็นอะไรนะครับพื้นหน่วยพื้นฐานมีแค่3ตัวที่คูณกันเนี่ยกิโลกรัมเมตรแล้วก็วินาทีนะครับแล้วมันก็จะแปลงกลายเป็นหน่วยต่างๆได้นะครับเดี๋ยวสักพักนึงจะมีโจทย์เกี่ยวกับหน่วยของพลังงานมาก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็แปลงให้มันอยู่ในรูปของกิโลกรัมเมตรแล้วก็วินาทีก็จะสามารถทำตัดช้อยนะครับโจทย์ลักษณะแบบนี้ได้อย่างง่ายดายเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวกลับมาต่อคลิปหน้าครับขอบคุณครับ